สวัสดีครับปกติแล้วนะครับถ้าใคร follow พี่หาวอยู่ใน Facebook เนี่ยนะครับก็จะคงชินละนะครับกับการที่พี่หาวเนี่ยโพสต์รูปบ่อยๆนะครับวันหนึ่งก็หลายครั้งเหมือนกันนะครับหลายครั้งหลายรูปทีนี้รูปที่พี่หาวโพสต์อยู่บน Facebook เนี่ยพี่หาวถ่ายจากทั้งสมาร์ทโฟนเองนะครับแล้วก็จากกล้องที่มี Wi-Fi นะส่วนใหญ่จะเป็นกล้องที่มี Wi-Fi อาจจะเป็น Mirrorless บ้างหรือว่าเป็น DSLR บ้างนะครับพอถ่ายเสร็จพี่หาวก็จะ transfer ผ่าน Wi-Fi เนี่ยเข้าไปที่สมาร์ทโฟนซึ่งถ้าใครไม่มีกล้องที่มี Wi-Fi สามารถซื้อพวกการ์ด Wi-Fi อะไรพวกนี้ได้นะครับลองกลับไปดูรีวิวพี่หาวอธิบายไว้พอสมควรนะครับทีนี้พอโหลดเข้าไปที่สมาร์ทโฟนแล้วทำอะไรบ้างนะพี่หาวก็จะ edit มันนะครับ process มันไฟล์ที่มันเข้าไปที่สมาร์ทโฟนเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นไฟล์พวก JPEG ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเราสามารถตั้งได้จากกล้องนะก็จะเอามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าแต่ละกล้องเนี่ยตัวแอปมันเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเช่น Canon เขาก็จะมี USB Remote นะครับPanasonic ก็มี Image App นะแล้วก็ Camera App ก็จะเป็นของ Fuji Remote App ก็เป็นของ Fuji อะไรพวกนี้นะครับมันสามารถตั้งได้นะครับหลายๆตัวสามารถตั้งได้ว่าจะ transfer ไปในขนาดที่เท่าไหร่พอ transfer ไปแล้วเนี่ยพี่หาวก็จะเอาซอฟต์แวร์หรือแอปอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับในการ edit นะซึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือตัว VSCO Cam นะครับ VSCO Cam นะครับตรงนี้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับพี่เอาเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วพี่เอาก็อธิบายการใช้งานอะไรไปหลายอย่างแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมาทำให้ดูเลยว่าเวลา edit จริงๆนะครับจากไฟล์จริงๆแต่ละรูปเนี่ยพี่เอาใช้วิธีอะไรบ้างนะครับเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่ะพี่เอาโหลด VSCO Cam เข้ามาละแล้วก็ใช้งานมาละนะครับทีนี้มาดูก่อนนะครับไอ้ตัว VSCO Cam เนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันหลายฟังก์ชันซึ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจมันจะได้ edit ได้อย่างราบรื่นแล้วก็ได้อย่างที่ต้องการนะก่อนอื่นต้องเข้าไปที่ Store มันก่อนนะโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีก็จริงนะครับแต่ว่า มันก็มี in-app purchase นะครับก็คือเราสามารถซื้อฟิลเตอร์อะไรเพิ่มเติมได้พี่เอาซื้อมันแทบทุกตัวเลยนะเพราะว่ามันราคาไม่แพงอย่างเช่น5เหรียญกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพี่เอาคิดว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับอันนี้พี่เอาอาจจะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับพี่เอาออกมาก่อนพี่เอาก็ซื้อมาทุกตัวนะครับจากนั้นนะครับพี่เอาจะเข้ามามาละนะครับเนี่ยก็ซื้อไปเรื่อยๆบางงานก็ฟรีบางงานก็ไม่ฟรีแล้วฟรีเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีหลายๆตัวเลยนะครับอย่างตัว HB เนี่ยพี่หาวก็ใช้บ่อยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยเนี่ยฟรีเนี่ยใช้บ่อยแล้วก็พวกรีวายนะเป็นที่เขาทำกับรีวายเนี่ยพี่หาวก็ใช้นะครับเฮ้ยเวิร์กดีนะแล้วก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่อยู่ในบันเดิลก็ซื้อเป็นแพ็คเลยคิดแล้วมันไม่ได้แพงอะไรนะครับสมมติว่า5เหรียญกว่าๆ6เหรียญเนี่ยนะมันก็ตกไม่กี่บาทเองใช่มั้ยตกประมาณ200อ่ะใช่มั้ยครับประมาณ200ทานกาแฟเดี๋ยวนี้ใครๆก็กินกาแฟแพงๆกันทั้งนั้นน่ะเนาะนะแค่นี้ซื้อเหอะนะครับเขาอุตส่าห์ทำให้เราเยอะแยะขนาดนี้อ่ะทีนี้พอซื้อมาแล้วนะครับปัญหาอย่างนึงเวลาซื้อของมันเยอะๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะเลือกฟิลเตอร์มาใช้งานโอ้โหมันจะเรียงกันเป็นตับเลยเยอะมากนะครับพี่หยางก็จะมาเซตติ้งก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ preference นะครับแล้วก็เลือก toolkit order หรือ preset order พี่หาวเลือก preset order ก็คือพี่หาวจะเลื่อนก่อนว่าเอ้ยไอตัวไหนที่พี่หาวใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นตัวไหนที่ใช้บ่อยพี่หาวก็จะทำไมครับก็จะเลื่อนมันมาวางข้างบนอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเลือกเงี้ยมันก็จะอยู่อันดับต้นๆแล้วเราใช้บ่อยมันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวที่พี่หาวใช้บ่อยก็มี LV3 นะครับHB1 HB2 S2 อันนี้ขาดไม่ได้นะ S2 เนี่ยชอบมากมันคลีนนะครับมันจะเหมือนกับว่าทำให้ไบรท์ขึ้นไม่ได้ไปแต่งสีอะไรมากมายแต่มันจะดูไบรท์แล้วก็มีน้ำมีนวลขึ้นนะครับK2 Analog LV เนี่ยแล้วก็ไล่ไปตัวไหนที่ไม่ใช้นะครับเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าไฮมันอย่างเช่นสมมุติว่า B B5 เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ตึ๊กๆนะครับมันก็จะไฮไปมันก็จะไม่ขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับปกติแล้วก็ใช้ประมาณอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีอะไรมากเรียบร้อยนะครับต่อมา toolkit order เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าออเดอร์ที่เราใช้บ่อยๆคืออะไรอย่างพี่หาวใช้บ่อยก็มี exposure นะครับมี temperature มี rotate shadow
นะวีเนสแล้วก็ saturation crop อะไรประมาณนี้นะครับก็มาเรียงไว้ต้นๆนะอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เอาไว้ไกลๆหน่อยไม่มีอะไรโอเคอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากเปิดโปรแกรมนี้มานะครับเลือก library ตึงจากนั้นนะครับเราอยากได้รูปไหนนะครับที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยเราก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็ไปเลือกอย่างเช่นอันนี้เราอยากจะเลือกรูปนี้เข้ามาเลือกรูปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อยนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้หลายๆรูปพร้อมๆกันก็ได้นะครับเลือกรูปนี้ก็กดจึงนะครับมันก็จะ import รูปเข้ามาแล้วเราก็สามารถ edit มันได้นะฮะซึ่งการ edit ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเอาง่ายๆนะครับพี่อ่าวเลือกรูปนี้เข้ามาแล้วนะพี่อ่าวใช้วิธีเลือกpreset ก่อนแล้วกันนะครับ preset ก่อนแล้วกันตัว preset เนี่ยพี่อ่าวก็เลือกตัวนี้ตรงกลางจึงนะมันจะเป็น preset เห็นไหมครับตัว preset ที่พี่อ่าวเลือกเอาไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาก่อน LV3 HP1 อ่ะแล้วก็ค่อยๆ select ไปพี่อ่าวก็ดูว่าแบบไหนที่พี่อ่าวชอบนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกแรงๆเลยแล้วกันนะครับ LV3 จะได้เห็นภาพชัดๆโอ้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแรงไปนะครับแต่ชอบสีแบบนี้แหละเราก็ดับเบิลคลิกมันนะครับมันก็จะมีตัวให้เลื่อนเห็นไหมว่าจะเอาความแรงของฟิลเตอร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนพรีเซตตัวนี้นะครับปึ้งก็ประมาณนี้ถ้ายังรู้สึกไม่พอใจต้องการจะอีดิตอะไรอย่างอื่นอีกก็เลือกนี้แล้วก็อันที่2นี้อันนี้จะเป็นทูนะครับจะปรับให้สว่างก็เลื่อนจึ๊บนะเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะครอบจะอะไรก็ได้นะครับหรือจะใส่วีเนียสแล้วก็กดโอเคนะครับพอเสร็จแล้วก็โอเคนะออกไปตอนนี้เราอาจจะแฟลกไว้ก่อนถ้าเราทำรูปหลายๆรูปนะครับเราแฟลกไว้ก่อนให้มันปักธงไว้นะปักธงไว้เวลาจะเอ็กซ์พอร์ตพร้อมๆกันทีเดียวก็จะได้มองเห็นนะแต่นี้ถ้าเกิดอยากจะเอ็กซ์พอร์ตเลยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็เซฟทูคามิราโรนะครับหรือจะขึ้น Instagram หรืออะไรไปอันนี้ทำได้เลยแต่ตัวพี่หาวเนี่ยพี่หาวมักจะเซฟทูคามิราโรก่อนแล้วค่อยออกไปโพสต์นะครับไฟล์ที่มันออกไปเนี่ยไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าก็เพียงพอที่จะโพสต์ขึ้น Facebook อะไรตลอดเวลาอย่างที่พี่หาวทำได้นะอ่ะเสร็จละพี่หาวออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะอีดิตให้ดูนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพี่หาวภาพที่พี่หาวอีดิตเนี่ยมันดูแปลกๆนะครับดูแปลกๆมันไม่เหมือนพรีเซตที่มีอยู่ในนั้นใช่ครับมันจะไม่เหมือนหรอกเพราะว่าพี่หาวทำอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะมาดูรูปนี้นะครับเป็นรูปถังองุ่นที่เขาวางขายข้างทางที่คาซัคสถานนะครับเราเห็นรูปนี้แล้วเนี่ยก็วางคอมโพสแบบนี้นะอยากจะลองดูแล้วก็ไปที่พรีเซตก่อนนะครับพี่เอาก็เลือกดูพรีเซตแบบไหนที่พี่เอาชอบนะสมมติเลื่อนไปA1 นี่ถูกใจที่ A1 นะครับพอละพี่เอาชอบสีแบบนี้จากนั้นพี่เอาก็เลือกถูกนะทีนี้รูปที่พี่เอาต้องการพี่เอาอยากจะได้แบบที่มันเฟดหน่อยเฟดก็คือว่าสีดำเนี่ยมันจะดำไม่สนิทนะครับมันจะดำไม่สนิทคิดง่ายๆว่าสีดำมันจะไม่ดำมันจะเทาๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงามืดอะไรมันจะไม่จมลึกนะครับพี่เอาก็ไปเลื่อนไปซึ่งพี่เอาชอบใช้อยู่แล้วพี่เอาเลือกนี้พี่เอาวางเอานี้ saturation ทุกทีครับเลื่อนไปเดี๋ยวนะอันนี้คือเฟดนะครับถูที่มันเป็นเนี่ยอันนี้คือเฟดปึ้งหลายๆคนอาจจะไม่เรียงกันแบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่มีครับถ้าไม่มีต้องไปซื้อไอ้บันเดิลมามันจะมีพวกถูพวกเนี้ยเพิ่มเติมมานะครับมาละแมวก็เลื่อนขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะเริ่มจางสีดำมันจะไม่เข้มไปนะครับมันก็จะประมาณอย่างนี้ชึ้งได้ละใส่เกรนเข้าไปหน่อยจึ๊บเสร็จละเรียบร้อยนะครับกดจึ้งโอเคแจกไว้นะเราก็จะได้ภาพอีกโทนหนึ่งละนะไม่เหมือนกับต้นฉบับนะครับอันนี้ออกไปก่อนนะหรือจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้รูปวิวสีสดๆเลยก็ได้นะครับจึ๊บทีเดียวเห็นไหมครับสวยเลยนะหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะสดใสสวยงามอันนี้ก็พอละไม่ต้องทำอะไรจบนะทำแบบนี้ครับเยอะแยะเลยนะหรืออันนี้ดูสิว้าวอันนี้เป็นทะเลสาบสีฟ้าเลยนะครับโอ้อันนี้สวยมากเลยเสร็จแล้วขอเพิ่มคอนทราสต์อีกหน่อยนะเราก็ไปหาทูที่ชื่อว่าคอนทราสต์กดตรงนี้นะครับได้ละเพิ่ม saturation อีกนิดนึงนะครับให้สีสดๆโอ้มาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหอย่าง
จ่มเลยนะครับเหมือนสไลด์เลยนะพี่หาวก็ทำวิธีอย่างนี้แหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะหรือรูปอย่างนี้ก็ได้อะรูปนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะรูปนี้รูปนี้รูปนี้ก็มีคนถามต้นฉบับมันก็ชัดเจนสดใสสวยงามเหมือนกับที่ถ่ายด้วยกล้องทั่วไปอันนี้พี่หาวถ่ายด้วย Fuji X30 เป็นกล้องคอมแพคนะครับนะนี่เราก็มาเลือกโทนก่อนเอ๊ะเราอยากได้โทนแบบไหนนะลองดูซิเอา A1 นี่แหละชอบแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากได้มันเฟดเหมือนเดิมนะครับอยากได้เฟดเหมือนเดิมก็กลับเข้าไปดูที่เฟดอยู่ไหนเอ่ยนี่คือเฟดนะครับปึ๊ดนี่เห็นไหมเนี่ยเฟดละภาพก็จะออกมาเฟดเชียร์นะจากนั้นทำอะไรอีกใส่เกรนเข้าไปอีกนิดนึงนะครับใส่วีเนียสนะครับไอตัวเกรนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นในนี้นะเพราะมันจอเล็กมากนะครับก็เดี๋ยวเวลาโพสต์ขึ้นเว็บอะไรมันจะเห็นเองนะครับใส่วีเนียสเข้าไปนะเนี่ยก็ได้ฟิลอีกฟิลนึงละก็ทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะพี่หาวก็ใช้วิธีลักษณะอย่างนี้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ถ่ายเล่นถ่ายอะไรหรือแม้แต่ส่งงานลูกค้านะส่งงานลูกค้าพี่หาวก็ใช้อย่างเงี้ยเต็มเลยนะครับเนี่ยดูข้างล่างเนี่ยนี่ก็เพิ่งส่งไปเมื่อวานนะครับก็เป็นงานลูกค้าที่ถ่ายแล้วก็ย้อมสีเขาดูว่าเอ้ยอันนี้สีแบบนี้ชอบไหมใช้งานได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่งไปพวกนี้หรือจะเป็นแบบคล้ายๆภาพมือถือเงี้ยอันนี้ถ่ายจากมือถือนะเนี่ยนะครับเนี่ยถ่ายจากมือถือก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวตรงนี้นิดนึงขอรีเวิร์ดย้อนกลับไปเลยนะครับอันนี้ย้อนกลับไปต้นฉบับกดตรงนี้นะครับจากนั้นก็กลับมาที่ตัวพรีเซ็ตเห็นไหมภาพจากสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะออกมาดูดีได้ถ้าเรารู้จักวิธีการปรับแต่งหรือการใช้แอปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนถ่ายก็ต้องคุมเรื่องของตัวความมืดสว่างช่วงของความมืดความสว่างหรือที่เรียกว่า Dynamic Range ดีๆเพราะว่าภาพจากสมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่สามารถเหมือนกับเก็บรายละเอียดตั้งแต่มืดยันสว่างสุดได้เหมือน DSLR เพราะฉะนั้นในซีนที่มันคอนทราสต์จัดจงจัดเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำใจอ่ะนะครับหรือไม่ก็ต้องมาอีดิตเยอะนะครับนะแต่ว่าถ้าภาพจากพวก DSLR หรือ Mirrorless อะไรพวกนี้มันจะได้ไดนามิกที่ค่อนข้างกว้างกว่านะอันนี้ก็มาแนะนำนะครับก็คือเคยอธิบายตัวแอป VSCO แคมเนี่ยนะครับไปพอสมควรแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเอามาอีดิตให้ดูแบบจริงๆเลยว่าเวลาที่พี่หาวทำงานเนี่ยพี่หาวใช้อะไรกับมันบ้างนะครับนะรูปนี้รูปนึงก็ได้นะครับรูปนี้รูปนึงเดี๋ยวอันนี้มันทำไปแล้วเนาะต้นฉบับเป็นแบบนี้นะครับต้นฉบับเป็นแบบนี้ถ่ายมาดีอยู่แล้วเนาะพี่หาวเก่งอ่ะนะนะถ่ายมาสวยอยู่ละนะมาใส่นิดเดียวก็สวยละนะครับโอเคนะลองใช้งานดูนะครับพี่หาวใช้แอปเนี่ยแทบจะเป็นหลักแล้วตอนนี้แอปอื่นไม่ได้ไปสนใจเลยแค่นี้ตัวเดียวก็เหลือแล้วนะครับซื้อฟิลเตอร์ซื้อพรีเซตเข้ามาไม่กี่บาทแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่าดี